Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Explainer Podcast พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะเอาดราม่านักกีฬาชาวเบลารุสไปแข่งโอลิมปิกที่โตเกียวแต่ไม่ยอมกลับประเทศมาล่าใฟังครับ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในเวทีการเมืองโลกเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาไม่อยากกลับบ้านเท่านัน้นแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเยอะวันนี้ w o r k p o i n t t ์ทูเดย์เ r ็กจะมาอธิบายภาพรวมให้เข้าใจง่ายที่สุดกันนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงประเทศเบลารุสก่อนนะครับเบลารุสนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลหรือว่าเป็นแลนด์ล็อกแคนทรี ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปมีพรมแดนติดกับรัสเซียโปลแลนด์ยูเครนลิทัวเนียแล้วก็ลัตเวียมีประชากรประมาณ10ล้านคนครับโดยผู้นำประเทศมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเป็นประธานาธิบดีมายาวนาน27ปีติดต่อกันแล้วจนได้รับฉายาว่าเป็นผดเด็จการคนสุดท้ายของทวีปยุโรปตามกฎหมายเดิมประธานาธิบดีของเบลารุสจะปกครองได้ไม่เกิน2สมัยนะครับ แต่ว่าลูกาเชนโก้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เขาปกครองได้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีขีดจำกัดจนสุดท้ายเขาได้เป็นประธานาธิบดีมาหสมัยแล้วนอกจากนั้นการเลือกตั้งแต่ละครั้งยังโดนสื่อต่างประเทศวิจารณ์ยับเยเนินนะครับว่าโกงกันกระจายตัวยอย่างเช่นการเลือกประธานาธิบดีครั้งล่าสุดคือวันที่9สิงหาคม2020คู่แข่งคนสำคัญได้คะแนนเสียงแค่10.12% ขณะที่ลูกาเชนโกที่ประชาชนด่าทุกวันได้คะแนนเสียงสูงถึง80.1%ทําให้ประชาชนนับแสนเดินประท้วงโจมตีว่าการเลือกตั้งนั้นเต็มไปด้วยความทุจริตลูกาเชนโกครองอำนาจมาตั้งแต่ปี1994ครับโดยใช้กวลวิธีปกครองประเทศด้วยความหวาดกลัวเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในประเทศและทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครกล้าลุกขึ้นมาต่อต้าน ไม่ว่าจะเป็นการคุมขังนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งการควบคุมสื่อมวลชนห้ามเสนอในมุมลบของรัฐบาลครั้งหนึ่งครับมีนักข่าวชื่อโรมันโปตาเซวิสที่นำเสนอข่าววิจารณ์รัฐบาลเขากำลังนั่งเครื่องบินไรอันแอร์บินออกจากกรีซไปลิทโทเนียแต่ระหว่างที่เครื่องบินกำลังลอยอยู่เหนือน่านฟ้าเบลารุสประธานาธิบดีลูกาเชนโกสั่งเครื่องบินไอพ่นไปประกบติดเครื่องบิน และออกคำสั่งให้กับตันลงจอดที่สนามบินในกรุงมินส์ของเบลารุสและเมื่อเครื่องบินลงจอดตำรวจจึงจับกลุ่มโปตาเซวิสแล้วก็จับเข้าคุกในที่สุดนอกจากนั้นแล้วลูก,กาเชนโกก็ได้ออกกฎหมายหากดูหมิ่นประธานาธิบดีและวิจารณ์รัฐบาลก็จะมีโอกาสถูกจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะครับโดยถือว่าใน180ประเทศทั่วโลกเนี่ยเบลารุสเคยถูกจัดอันดับ ว่ามีเสรีภาพสื่ออยู่อันดับที่153ของโลกเมื่อการเมืองในประเทศเป็นแบบนี้ใครเห็นต่างโดนจับทำให้ประชาชนมีความหวั่นใจนะครับว่าสักวันถ้าตัวเองไปทำอะไรขัดใจคนของรัฐก็อาจจะโดนจับกลุ่มหรือลงโทษโดยไม่มีเหตุผลก็เป็นไปได้แต่กลับมาที่กีฬาโอลิมปิกนะครับที่กรุงโตเกียวเนี่ยเบลารุส ส่งนักกีฬามาแข่งขันทั้งหมด101คนจุดที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของนักกีฬากับคณะกรรมการโอลิมปิกของเบลารุสจะมีความคล้ายผด็จกกรครับคือเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสั่งอะไรนักกีฬาก็ต้องทำตามในอดีตนั้นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของเบลารุสคืออเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกครับแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาวางมือแล้วก็ให้ลูกชายก็คือวิกเตอร์ลูกาเชนโกเป็นประธานต่อ แต่ลักษณะการบริหารงานก็คล้ายๆกันนะครับคือเมื่อมีคำสั่งแล้วก็ต้องเป็นคำสั่งหนึ่งในนักกีฬาของทีมเบลารุสมีนักวิ่งหญิงที่ชื่อว่าคริสติน่าซิมานอสกาย่าวัย24ปีครับเธอได้โคต้ามาลงแข่งขันวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรซึ่งเธอวิ่ง100เมตรตกรอบคัดเลือกไปแล้วอย่างไรก็ตามเธอ,อยังเหลือวิ่ง200เมตรที่กำลังรอแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า วันที่30กรกฎาคม2021ครับทีมกรีธาของเบลารุสมีปัญหาเนื่องจากในทีมนักวิ่ง4คูณ400เมตรหญิงมีคนที่ตรวจดบไม่ผ่านทำให้ทีมวิ่งพลาดมีนักวิ่งไม่พอคณะกรรมการโอลิมปิกของเบลารุสจึงออกคำสั่งให้ซิมานอสกาย่าไปอยู่ในทีมวิ่งพลัดด้วยเพื่อจะได้มีคนครบ4ไม้สามารถลงแข่งขันได้ตามปกติ แต่ปัญหาก็คือตัวซิมานอสกาย่าปฏิเสธครับโดยให้เหตุผลว่าเธอซ้อมวิ่งเดี่ยวระยะสั้นมาแล้วจูจ่ๆจะไปบังคับให้เธอไปวิ่งผาด4ค400เมตรที่เธอไม่เคยวิ่งมาก่อนได้อย่างไรซิมานอสกาย่าทำการโพสต์คลิปใน i n s t a g r กรเพื่ออธิบายนะครับว่าโดนคณะกรรมการโอลิมปิกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ทำในสิ่งที่เธอไม่เต็มใจซึ่งเมื่อเธอโพสต์ปับ๊บภาครัฐก็โดนคนด่าทันทีครับ ว่านักกีฬาเขาซ้อมมาทั้งชีวิตกับกีฬาประเภทหนึ่งคุณจะไปบังคับให้เขาแข่งนู่นแข่งนี่ตามใจชอบไม่ได้หรอกเมื่อซิมานอสกาย่าไม่ยอมสุดท้ายทีม4คูณ400เมตรหญิงของเบลารุสก็เลยคนไม่ครบครับไม่สามารถแข่งขันได้ก็ต้อง disqualify ไป <S <S เรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกของเบลารุสรู้สึกเสียหน้ามากที่โดนขัดคำสั่งนะครับแถมยังโดนแฉในโลกออนไลน์อีก จึงพาเจ้าหน้าที่ไปประกบซิมานอสกาย่าสั่งให้เก็บกระเป๋าในหนึ่งชั่วโมงแล้วตรงไปที่สนามบินฮนานเดดะทันทีเพื่อพาตัวกลับเบลารุสในวันนั้นเลยแม้ตัวเธอจะมีแข่งขันวิ่ง200เมตรรอยอยู่ก็ไม่สนนะครับเจ้าหน้าที่จะเอาตัวเธอกลับไปเดี๋ยวนี้ซิมานอสกาย่าอยู่ที่สนามบินฮนานเดดะครับแล้วก็หวาดกลัวว่าเมื่อกลับไปแล้วเธอจะโดนลงโทษ เพราะมันไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าภาครัฐจะโมโ oh หแค่ไหนที่เธอขัดคำสั่งรัฐบาลที่ปกครองด้วยเผด็จการอาจจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นบางทีเธออาจจะต้องติดคุกก็ได้ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับเยเลนาลูเชนกาอาดีตนักบาสเกตบอล W.N.B.A. ออกไปประท้วงรัฐบาลด้วยความสงบก็โดนจับขังคุกเช่นเดียวกับมาเรียชาคูโร่กับตันรักบ,บี้ทีมชาติที่ทำให้รัฐบาลไม่พอใจ ก็โดนขังคุกเช่นกันรัฐบาลเบลารุสนั้นไม่ลังเลเลยนะครับที่จะส่งนักกีฬาเข้าคุกต่อให้เขาหรือเธอจะดังแค่ไหนก็ตามด้วยความหวาดกลัวครับทำให้เมื่อไปถึงสนามบินแล้วซิมานอสกาย่าไม่ยอมขึ้นเครื่องแต่วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินชาวญี่ปุ่นขอให้ปกป้องเธอในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของเบลารุสพยายามจะเอาตัวเธอขึ้นเครื่องให้ได้แต่เมื่อเธออยู่กับตำรวจญี่ปุ่นแล้วก็ได้รับการคุ้มครองครับ โดยซิมานอสกาย่ากล่าวว่าฉันกลัวว่าถ้ากลับไปต้องไปติดคุกที่เบลารุสซึ่งระหว่างนั้นเองครับเธออัดคลิปขอให้คณะกรรมก,การโอลิมปิกสากลหรือ IOC ช่วยแทรกแซงในเรื่องนี้เพราะเธอกำลังโดนบังคับให้ส่งกลับประเทศทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่เต็มใจซิมานอสกาย่ากล่าวว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พวกเขากำลังจะพรากสิทธิ์ในการวิ่ง200เมตรของฉันดยการส่งฉันกลับบ้าน เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Work Point Today ติดตามเราทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work Point Today Explainer เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับ ฟังญี่ปุ่นครับแม้จะไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางแต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโทชิมิสึโมเตกิก็ส่งซิมานอสกาย่าไปพักที่แอร์พอร์โฮเทลชั่วคราวหนึ่งคืนก่อนโดยมีตำรวจคุ้มกันเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เบลารุสเข้าถึงตัวได้คือขั้นแรกต้องทำให้นักกีฬาอยู่ในเซฟซิตูเอชันหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยก่อนจากนั้นค่อยว่ากันอีกที ในระหว่างนั้น IOC ก็ทราบเรื่องแล้วนะครับและพยายามหาทางแก้ปัญหาเพราะฝั่ง IOC เองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันที่นักกีฬาที่มาแข่งโอลิมปิกจะโดนอำนาจการเมืองเล่นงานจนอาจติดคุกติดตารางคณะกรรมการโอลิมปิกเบลารุสอธิบายนะครับว่าที่เอาตัวซิมานอสกายากลับประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเธอมีปัญหาสภาพจิตใจก็เลยไม่ต้องการให้อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาต่อส่งกลับประเทศจะดีกว่า แต่ตัวซิมานอสกายาก็แฉกลบนะครับว่าไม่เคยมีแพทย์คนไหนมาตรวจเธอเลยเสียหน่อยวันรุ่งขึ้นครับคือวันที่2สิงหาคม2021กระบวนการทุกอย่างเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากรัฐบาลโปรแลนด์ที่ได้รู้ข่าวยื่นข้อเสนอให้เธอริภัยการเมืองโดยมาอาศัยในประเทศโปรแลนด์ได้เป็นการชั่วคราวโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาซินเพอร์ซิดักกล่าวนะครับว่าเธอสามารถไล่ตามความฝันในอาชีพนักกีฬาของเธอต่อไปได้ ถ้าเธอเลือกมาอยู่ที่โปรแลรนด์ซิมานอสกาญาตอบตกลงที่จะรีัยไปโปรแลรนด์ครับแต่การเดินทางจากญี่ปุ่นไปโปรแลรนด์ก็ไม่ได้ทำง่ายนักกล่าวคือรัฐบาลโปรแลรนด์ต้องวางแผนการบินที่ซับซ้อนโดยเปลี่ยนจากสนามบินฮันเดดะไปบินที่สนามบินนาวิตะแทนจากนั้นก็ขึ้นเครื่องไปลงที่กรุงเวียนนาของออสเตรียจากนั้นค่อยหาเที่ยวบินสั้นต่อเข้ามาในกรุงวอร์ซอในโปรแลนด์อีกที การที่ต้องทำอะไรซับซ้อนแบบนี้เพราะรัฐบาลโปแลนด์นั้นทราบดีนะครับว่าครั้งหนึ่งเบลารุสเคยสั่งเครื่องบินที่ลอยอยู่บนฟ้าให้กลับมาจอดเพื่อลากตัวนักข่าวเข้าคุกมาแล้วดังนั้นครั้งนี้ทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ฝั่งเบลารุสหาจังหวะชิงตัวซิมานอสกายาไปได้และสุดท้ายครับในวันที่4สิงหาคม2021ซิมานอสกายาก็ถึงโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อย สำหรับประเด็อนนี้ฝั่งฝ่ายค้านเบลารุสหยิบเอามาโจมตีรัฐบาลลูกาเชนโกนะครับโดยสวีตลานาซิกานอสกายาผู้นำฝ่ายค้านกล่าวนแคบว่าไม่มีชาวเบลารุสคนไหนที่ออกจากประเทศของเราไปแล้วจะรู้สึกปลอดภัยหรอกเพราะพวกเขาอาจถูกจับตัวกลับประเทศแบบคริสซินาซิมานอสกายาหรือโรมมนโปรตาเซวิตได้ตลอดกล่าวคือต่อให้คุณอยู่ในประเทศไหนถ้าทำอะไรขัดใจลูกาเชนโกก็อาจโดนส่งคนมาเล่นงานได้เสมอ ขณะที่ประชาชนฝั่งกองเชียร์รัฐบาลเบลารุสส่งข้อความไปขู่ซิมานอสกายาครับแม้ว่าเธอจะลีภัยไปแล้วบอกว่าเธอนั้นไม่รักชาติเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ช่องเบลารุสหนึ่งที่เป็นทีวีของฝ่ายออรัฐก็ใช้คำโจมตีเธอนะครับว่าสันหลังยาวไม่รักชาติและไม่คู่ควรกับการรับใช้ประเทศเบลารุสกล่าวคือมองว่าการเสียสละเพื่อชาติไปวิ่ง4ี่คูณสี่เมตรมันจะเป็นเรื่องมากอะไรขนาดนั้น แถมยังหนีไปประเทศอื่นและสร้างความรู้สึกให้คนในประเทศอื่นๆมองรัฐบาลไม่ดีอีกเรื่องราวการลี้ภัยของซิมานอสกาย่าก็จบตรงนี้ครับโดยเธอจะไปอยู่ที่โปแรแลนด์ระยะหนึ่งด้วยวีซ่าฮิมานิทาเรียนวีซ่าหรือวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมที่ออกให้เป็นกรณีพิเศษก็จะวางแผนต่อไปว่าจะเอาอย่างไรต่อ โดยในเหตุการณ์นี้รัฐบาลญี่ปุ่น IOC แล้วก็รัฐบาลโปลแลนด์ได้รับคำชมอย่างมากนะครับว่า t ทค e อ c ช i o n อย่างรวดเร็วและคิดถึงมนุษยธรรมเป็นหลักแม้จะต้องมีข้อโต้แย้งกับรัฐบาลเบลารุสก็ตามสุดท้ายเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับว่าในประเทศที่เผด็จการแม้จะอยู่ในคราบประชาธิปไตยก็สามารถสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนได้อย่างมหาศาลเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยนะครับว่า ถ้าไปขัดใจคนที่มีอำนาจของรัฐเมื่อ,อไรแล้วชีวิตคุณจะไปลงเอยที่คุกหรือเปล่าขนาดนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมีฐานแฟนคลับมากมายก็ยังไม่เว้นแล้วกับคนธรรมดาที่ทำมาหากินทั่วไปถ้าโดนภาครัฐจ้องเล่นงานแทบจะไม่มีทางเลยครับที่จะไปต้านอานาจนั้นได้และนี่คือ explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ